็นเลยจำเป็นอันนี้คือจำเป็นหมดเลยใช่ไหมมีเมนูอะไรคะแม่ครัวต้มยำขาหมูโอ้ยขนลุกขนลุกขาพี่ผมปวดขี้เฮ้ยมาแล้วเดินมาแล้วอะไรอะแม่ดูหน้าน้องแนนสิปุกนี้สมบเป็นไงขึ้นมาฝากน้องเนนเดี๋ยวปุกช่วยเองเชี่ยวชาญต้องให้ผมเลือกไอ้เก้าอี้ไม่เท่าไหร่แต่หมอนนี่สิมันเหมาะเจาะแม่แจ๊ะมากเลยอะหมูเด้งอ้าวแม่หมูเด้งน้อยแต่ยังรสชาติดีอร่อยติดคอเฮ่ทำอะไรทานครับโอ้ปอเปี๊ยะเนี่ยระหว่างเนี้ยเราก็ปรับระดับสูงขึ้นของเราไปล่อแมงดาตีไก่ทอดน้ำปลาคอหมูทอดกระเทียมจ้าให้ทีมนี้เป็นทีมสุดท้ายเอางี้แล้วกันเฮ้ยโอ้แม่นั่งงานอะไรเนาะแม่เนาะบอกป้าทานได้เลยนะเบาหวานความดันทานได้เลยกินแห้งหรืออยากกินน้ำครับกินแห้งด้วยแห้งหมดแล้วแต่น้ำมันหมดแล้วเพราะว่าอ้าวอยากอยู่ต่อฮึมสวัสดีครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอพิสเตทริปนี้นะจะเป็นทริปที่พิเศษสำหรับเรา2คนมากๆเลยครับเพราะว่าโอ้นี่ซ้อมป่ะเนี่ยขออภัยในความมือใหม่เพราะวันนี้เรานัดพี่ตุ้ยและแม่ตั๊กเอ้ยพี่หนุ้ยและแม่ตั๊กโอ้จะเอากิ๊บบุ๊กเนี่ยรู้สึกเวทนาตัวเองว่ะโอเควันนี้เรานัดพี่หนุ้ยกับแม่ตั๊กมากางเต็นท์ด้วยกันนะทุกคนเย้ก็มากางเต็นท์ที่ลานกางเต็นท์ที่เราเคยมาบ่อยแล้วนะครับก็คือDIN Family Camp เพชรบุรีแก่งกระจานนี่เองจ้าก็พี่นุ้ยบอกว่าอยากเล่นน้ำแบบช่ำๆอยากบอกว่าจอดเขาเรียกว่าอยากจอดรถริมน้ำใช่แบบว่ากลางแบบติดริมน้ำเลยช่ำๆแล้วก็เพชรบุรีนี่แหละตอบโจทย์แน่นอนมีน้ำให้เล่นช่ำๆแล้วก็ไม่เสี่ยงน้ำป่าด้วย แต่ว่าตอนนี้พวกเราสองคนมาถึงกันก่อนนะครับคลิปนี้นะต้องบอกทุกคนก่อนว่าไม่มีรีวิวร้านหรอกนะถ้าใครจะดูรีวิวร้านนะก็ขอให้ไปดูคลิปเก่าๆได้เลยเพราะเราเพิ่งมาไม่นานมากนะครับแล้วก็มาที่ไป2รอบแล้วก็ทำรีวิวที่ไป2รอบแล้วนะรอบนี้เราเลยจะมาวอล์กเต็มที่เราจะถ่ายเก็บความทรงจำของเราไว้ให้มากที่สุดนะครับวันนี้คือเป็นแบบ family camp เลยนะพาป้ากับม้ามาด้วยใช่พาม้ามาด้วยนะแต่เอ้าไปไหนกันหมดละไปถ่ายรูปเล่นเหมือนเดิมเฮ้ยเดี๋ยวไปตั้งทับก่อนเอาทับใหญ่มานะจะได้เอามาไว้ให้พวกพี่ๆเขาด้วยนะจะได้อยู่ด้วยกันในทับเพราะว่าช่วงนี้มันหน้าฝนนะครับใช่มากางทับกันเวลาเรามากางเต็นท์นะเราก็ต้องพกมาแต่ของที่มันจำเป็นอันนี้คือจำเป็นหมดเลยใช่ไหมจำเป็นทุกอย่างขับรถมามองกระจกหลังไม่ได้แล้วอะบางแนนเขาขอตังค์ไปซื้อกระจกมองหลังที่มันเป็นกล้องหน่อยได้ไหมเดี๋ยวเขาจะได้ไม่ต้องใช้กระจกมองหลังทำไมไม่ต้องพาปลาม้ามามันก็ไม่เต็มขนาดนี้หรอกใช่ไหมเห็นดูซีก็เต็มแบบนี้นะเออไม่เต็มแล้วอย่างเนี้ยเนาะไม่เต็มเลยอ้าวทับอยู่ไหนเอาค่อยๆลำเลียงลงมาค่อยๆลำเลียงมาเดี๋ยวเขาไปหาให้เขาว่ามันอยู่ในสุดเลยเขาเป็นคนเก็บเองเนี่ยโอ้โหนะเดี๋ยวเขาหยิบให้ท้อแท้ในการหาของว่ะโอ้โหเดี๋ยวก่อนนะมันซ้อนกันแล้วซ้อนกันอีกคานอ่ะไอเสาอ่ะเสาที่กลางขาปัดลงมาไม่เจออยู่ในร่องนั่นแหละน้องแนนหนูต้องมันเจ้าจะหาไม่เจอมันก็หยิบไม่ได้ดูมันติดไปหมดเลยมาม้าอยากปรับขาสูงไว้ยืนทำกับข้าวเปล่าอยากยืนทำกับข้าวหรืออยากนั่งอันไหนถนัดกว่ากันคะนั่งอันนั้นยืนแล้วกันนะอยากยืนอ่ะนั่นเอาโต๊ะเตี้ยมาบอกยืนทำสะดวกกว่าพอเอาโต๊ะสูงให้ยืนบอกนั่งดีกว่าเอาใจยากแล้วเราอ่ะเพราะฉะนั้นเราก็เลือกให้เลยยืนทำไปเลยนี่พวกเราขี้เกียจมาก
ใส่ทางฝั่งนู้นใส่อุ้ยนี่มันหลุดได้ด้วยเหรอหลุดได้หลุดได้นี่ก็กางทับเสร็จแล้วอยู่กันกี่คนนะใต้ทับนี้รวมเราแล้วน่าจะประมาณ10คนโอ้10คนพี่นุ้ยบอกเขาจะมาประมาณ 5-6 คนหรือเปล่าเออน่าจะนั่งกันพอดีแต่ของเราอ่ะ4คนไอ้มา4คนไอ้มา4คนแต่ว่าเราจะครัวไว้ตรงไหนเพราะว่าวันนี้เราทำหลายเมนูมากเราจะเอาไว้ฝั่งนี้ไหมพี่นุ้ยเขามีทับอีกสักผืนไหมก็มีรถบ้านไงมีนี่ปะรถบ้านมีจริงปะต้องมีไหมไม่รู้เหมือนกันต้องมีดิรถบ้านนะวันนี้เราเอาเซตคาร์โก้มาแล้วแบบว่าทุกแทบจะทุกตัวเลยนะกลัวที่นั่งไม่พอก็เลยเอามาหมดมีทั้งทีเวมีทั้งเอ็นเทเบิลอีก2ตัวนะวันนี้ต้องบอกว่าไงดีน้องแนนเป็นเซตแบบคาร์โก้ทั้งบ้านของเราเพราะว่าโต๊ะมันเอามาต่อกันได้ไงเออใช่แต่มันจะมีโต๊ะคาร์โก้ออกมาใหม่แล้วนะ พูดอย่างนี้หมายความว่าบอกเฉยๆไม่มีอะไรก็บอกเออมันจะมีโต๊ะคาร์โก้ออกมาใหม่เฉยแค่นั้นแหละจ้ะจริงไม่ได้แบบแอบแฝงอะไรเลยแบบว่าไม่ได้แบบเอ้ยพูดเฉยๆอ่ะพูดไปลมๆว่าเออมีโต๊ะคาร์โก้ออกใหม่นะอะไรเงี้ยเออไม่ได้คิดอะไรเงี้ยก็ซื้อเองไม่รอดดูก่อนไหนเอ่ยเอาแนวนี้เหรอต่อนี้เลยใช่ไหมไม่รู้ตอนแรกคิดว่าหันข้าวมันยืนเออว่ายืนทางข้าวยืนหันออกใช่ไหมใช่เชฟแล้วก็เสิร์ฟตรงนี้เชฟทำมุมเชฟทำไม่เทเบิลเหรอเชฟทำมุมหรอทำไมต้องหรอคนยืนหลังคนยืนทำหมดอ๋อนี่ยืนแบบมุมมากระเตะตรงนี้ก็ทำส่งไปทางโน้นเชิญค่าเชิญค่าโอเคแต่ว่าขาปรับให้เท่ากันเรื่องปั๊มเนี่ยกำลังหยิบให้ครับเดี๋ยวรอก่อนเรายกมายาวเลยยกยาวเลยวันนี้นะครับเราเอาคูดี้มานะแล้วก็ให้ป้าป๋ามาเอาตัวเนเจอร์ไฮที่เป็นสูบลมมานะครับแต่ว่าเราบอกป้าว่าไม่ต้องเอาที่สูบลมมือมาเพราะเราซื้อที่สูบลมไฟฟ้าไปแล้วเนาะเราก็จะมาสูบตัวนี้เลยหลังไม่ดอกแล้วหลังไม่ดอกแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้เอาเครื่องสำรองไฟมานะครับเพราะที่ไม่พอแล้วเราเลยเอาเป็นตัวนี้มาเป็นตัวแปลงที่จุดบุหรี่เสียบกับปลั๊กบ้านได้เลยมาช่วยเหรอใครเนี่ยมาจากไหนเนี่ยอุ้ยไม่อ้วนบึกงี้เอออ้วนมาเลยดูกินแล้วก็ไปลูกอยู่นี่อยากเข้ามาหมุนๆหน่อยเอานะมันไม่กี่รูพระไอ้รูปิดแล้วปิดย่างอีกฝั่งตึกไปป่ะไม่ป่ะได้อีกกว่านี้จริงๆอ่ะวายระเบิดตู้มันมีสเปคของมันบอกอะไรมาตั้งสเปคตามมันนี่ได้เลยมันจะเด้งจะดับเองป่ะไม่พูดถึงถ้าเวลาดับเองตั้งค่าไว้หมดแล้วจริงๆ
อกสมอเลยเสร็จแล้วผู้กองมองนี่มันเอียงลาดทางไหนถ้าทิปไหนกลางไปแล้วไม่ได้เถียงกันไม่ใช่ปลาม้านะคะอะไรล่ะ บอกว่าทิปไหนกลางแล้วไม่ได้เถียงกันไม่ใช่ปลาม้าไง นิดหนึ่งนิดหนึ่งอะนี่แบบระดับเลเวลหนึ่งวันนี้ครัวใหญ่ต้องยูนิเฟรมหัวคู่เท่านั้นอันนี้คือเตาตัวโปรดของมาม้าบอกเอาตัวอื่นมาไหมเหรอเอาตัวนี้จะเอาตัวนี้ต้องสองหัวเหมือนเตาบ้านเฮ้ยแต่พื้นมันเอียงนะมันเอียงดูเอียงมาฝั่งนี้ปะใช่ปะพื้นเป็นหินกรวดใหญ่ก็เลยแบบจะขุกขะเอียงไหมลองหาหินแถวนี้แหละมาหนุนเนาะหรือมันไม่มั่นคงเองยกซ้ายยกขวาให้มันขุดลงดินเลยเนี่ยเขาหยิบลงมาแล้วพี่นุ้ยเอาครูดีมาไหมเนี่ยพี่นุ้ยบอกว่าไม่ได้เอามาเพราะอย่าเพิ่งเลื่อนเนี่ยมันหนักแล้วมันเลื่อนไม่ได้แล้วถ้าทางครอบครัวมีเต็นท์สูบลมกันหมดก็สบายเลยเครื่องเดียวรอต่อคิวกันเนี่ยถึงแล้วไม่มีแดดกลางเต็นท์นั่นแดดออกประจำหน้าไหม้แล้วเรามาพักเบรกกันด้วยชาวกล้วยพึ่งเยอะพึ่งน้อยเฮ่เพลงมากเพลงมากกลางเต็นท์เหนื่อยไม่มีแรงสะดุ้งแล้วเล่นทุกอย่างเลยตอนนี้เห็นอะไรก็เล่นหมดซ้อมก่อนเมนูอะไรคะแม่ครัวต้มยำขาหมูต้มยำขาหมูทำครั้งแรกซะด้วยพี่นุ้ยจะกินได้ไหมเนี่ยพี่นุ้ยแม่ตากบอกโอ้ทำอะไรให้กินนี่เดี๋ยวรู้เรื่อง เดี๋ยวรู้เรื่องกุ้งปิ้งแบนไว้อะอันนี้เป็นโคนใหญ่เนี่ยมาม่ารีบเอาไปสี่กันสองโลเขาไปรอเอาดูกันหน่อยพี่เจ้าของร้านซื้อลูกชิ้นมาฝากอันนี้ของพี่นุ้ยพี่ตั๊กส่วนอันนั้นของเราล่วงแล้วนั่นหมูพอไหมมาม่าพอถ้าไม่พอนี่แนนตอนวัตถุดิบมาโอ้โหตัวเบลอเลยนี่ไก่อะไรอ่ะนี่คือไก่อะไรอ่ะ
ไปแล้วป้าป้าอยากกินหมดป้าก็ต้องหมุนตามเข็มนาฬิกาบาริสต้าแค่หมุนก็กินก็ออกแล้วมาฝักเอาน้ำใส่ตุ๊กแค่หมุนก็เหนื่อยแล้วนี่ไงมันจะได้แบบว่าตอนกินมันก็แบบคุ้มค่ามันต้องไปด้วยอย่างนี้ตอนกินมันจะอร่อยขึ้นเพราะว่าเราใช้แรงในการทำมันขึ้นมามันจะไม่อร่อยป่ะท่านี้ฟ้าไปหนีตรงนั้นด้วยอ่ะเดี๋ยวมันจะกลิ่นเพี้ยนนะมันจะไม่อร่อยตรงนี้เอาปูช่วยสารเอาปูช่วยดูดิบิดหมุนจนกว่ามันจะฟรีอ่ะมันจะหมุนแล้วมันลื่นปื้นเลยเฮ้ยเล่นแล้วไหนป้าเราหมุนมือนึงมือนี่ทำเอามือแกว่งให้มันหมุนเองอ่ะหมุนเองเอามือแกว่งข้างเดียวเออน่ะเออมาได้แล้วโอเคมาได้แล้วโอเครู้สึกว่าหมูเราจะไม่พอกินเราน่าจะต้องเนี่ยสักตัวน้องเดินมาหาเนี่ยอยากลงหม้ออยู่นี่นะลูกฝนตกเฉยเลยหน้าบ้านน่าจะไม่เป็นไรนะเห็นหน้าต่างเต็นท์เราด้วยเธอพูดทำไมหน่อยไม่รู้มีลมอยู่อ่ะเออปิดเลยข้างๆมาเต็นท์มาคุณเมียบอกป้าป้าไปปิดอยู่นั่นปิดรูดเต็นท์ไม่ปิดเลยกาแฟดิบกาแฟสดดิบร้อนนะระวังจับปอบร้อนร้อนร้อนจับหูไม่ใช่หูนี่หูแก้วหูกด้วยเฮ้ยป้าป้าต้องซูดอ่ะซูดอย่างเงี้ยซูดมาเอาลมเข้าไปด้วยแล้วก็ซูดดังๆอ่ะนั่นแหละนั่นแหละร้อนไม่เคยกินกาแฟที่มันมีรสชาติดีขนาดนี้หูเบอร์ว่าเอาน้ำแข็งมาทำไมคะนี่ใส่หม้อต้มมันจะได้หมูจะได้แบบเปื่อยไวๆจริงอ่ะจริงๆน้ำแข็งเนี่ยนะน้ำแข็งนี่แหละได้ไงเนี่ยนี่แหละน้ำแข็งสูตรอะไรเนี่ยสูตรโต๊ะ YouTube โหแค่นี้พอเหรอต้องใส่เยอะกว่านี้ป่ะเดี๋ยวใส่อีกรอบมาแล้วมาแล้วทุกคนพี่น้อยมาแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้สวัสดีครับพี่นุ้ยสวัสดีโอ้โหโอ้ยนี่เจอพี่นุ้ยแล้วเฮ้ยโอ้ยโอ้ยขนลุกขนลุกข่าวพี่ผมปวดขี้เฮ้ยนี่หน้าห้องน้ำพอดีเลยอ้าวพี่ตั๊กอยู่ดิตั๊กสวัสดีค่ะฟุ๊กมันดุนะฟุ๊กนะมันดุดุเหรอไปรับน้องก่อนไปจ้ามาจ้าเจ้าของเจ้าของตุ๊กสวัสดีค่ะสวัสดีครับได้มาแล้วได้มาแล้วเอาของโปรดมาให้แนนด้วยทุเรียนใช่ไหมใช่เลยโอ้พ่อหล่อเจียวแม่ในทีวีตลอดแม่พี่มาแล้วแม่คุยกับแม่ก่อนสักป้าก่อนโอ้โหน่ารักมากน้องรักทุกคนวันนี้ได้เจอตัวจริงละใช่ทั้งน้องแนนทั้งน้องฟุกเลยโอ้น่ารักมากฟุกร้องแล้วก็คุณพี่เจ้าของนะใช่ครับนี่พี่ชื่อพี่จิครับพี่จิสาวอยู่เลยลูกก็ใช่พี่แม่น้องแนนใช่นี่นะครับรถสายก็สวัสดีครับพี่ตุ้ยรถมากี่คันครับพี่วันนี้เดี๋ยวมีคันนึงฮะฟอร์จูเนอร์อ๋ออีกคันนึงสัมภาระอยู่ที่น้องอ๋อโอเคน้องต้าไอเดียเท่ามือมานะมันแง้มเลยนั่นไงใช่ไหมโชคหอบไหนต้องลองเทสหน่อยมันทำนิ่งๆนะแต่มันแง้มพี่จีต้องเอามือเทสหน่อยครับโอ้โหใช่แล้วชอบโชคชอบโชคสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้หนูได้เที่ยวแล้วหนูได้เที่ยวยังงับพี่นะคะแงบๆพี่แบบแกล้งทำงูเลี้ยงงานพอใกล้ๆแล้วปุ๊บไม่ได้แกล้งเที่ยวแล้วจะหมดตะปาที่ว่าที่ว่าใจพ่อแม่อย่าไปหาที่ลงก่อนนะได้เข้าสายแคมป์เหรอเรียกครั้งที่3แล้วเนี่ยไปมา2ครั้งไปเมืองกาญไปชลบุรีแล้วก็คุยกับน้องฟุ๊กที่น้องฟุ๊กมาเนี่ยที่มาเจอพี่ในคลิปก็เห็นอยู่
เจออยู่อ๋อคลิปล่าสุดที่น่าจะใช่ที่สัมภาษณ์พี่จี้เขาใช่ไปเติมน้ำแป๊บนึงนะโอเคป่ะเติมน้ำก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็ไปหาที่ลงให้พี่นุ้ยนะครับดีใจทุกคนตอนนี้ตื่นเต้นกันใหญ่เลยพวกเราทุกคนเลยครับทั้งป้าม้าตื่นเต้นกันหมดเลยสวัสดีค่ะพี่ตั๊กพี่ตั๊กพี่ตั๊กจะมาพี่โป่งด้วยพี่โป่งก็มาใช่ป้าป้าขอเพลงหน่อยป้าป้าทันป่ะเกิดทันป่ะป้าป้าพี่โป่งโอ้ยชาวโลกใช่ใช่เลยพี่ตั๊กนี่คาราบาวนะคาราบาวเมื่อกี้คาราบาวมั้ยแล้วพี่โป่งเป็นยังไงพี่โป่งว่าต้องชาวโลกเมื่อกี้ป้าคาราบาวป้าอย่างนี้ไอ้นี่คาราบาวใช่นี่คาราบาวเรียกคาราบาวนี่เป็นมุกหรือเปล่าสงสัยมันใครยังไม่เห็นเลยอ่ะจริงมั้ยแม่เหรอจริงตื่นเต้นอ่ะอยากเห็นอะไรอ่ะแม่เต้นรับด้วยนะเดี๋ยวโอ้เดี๋ยวแม่แล้วเดี๋ยวใครใครใครอ่ะเดี๋ยวนะแม่อันนี้อ่ะเนี่ยแนนโอ้แล้วนี่นะแนนลูกหูแม่ปีอะไรอ่ะปี99ไปแล้วเกียรติแล้วปี99แล้วกับปีไทยปีอะไรวะลูก99นี่แน่นดูดินี่เป็นยี่หกขวบแม่เหมือนเดิมไหมลูกปู่ก็บาดเลยวะอย่าขึ้นรูปให้ดูอย่าขึ้นรูปให้ดูนะแนนน่ารักตั้งแต่เด็กหนูว่าแบบหนูไม่คุ้นหน้าแนนอะไรเงี้ยแม่อะไรเงี้ยแบบแนนเนี่ยคุ้นหน้าเว้ยเลยหน้าแม่ดูดิน้องแนนหน้าเปลี่ยนแนนดูดิละปีเราเจอกันปี99อ่ะลูก99อ่ะ99อ่ะ25ปี25ปีเนาะแม่เนาะดูสิหน้าจริงๆเราเคยเจอกันมาก่อนกับแนนนะคะปี99แล้วนี่เราไม่ได้เจอกันมาตั้ง25ปี My God ผมลิขิตหรือเปล่าจริงๆแล้วอันนี้คือแม่แท้ๆของแม่สงสัยไปโอ้ก็ขำว่ะชอบอ่ะหาน้องแนนขึ้นรถเร็วแนนขึ้นรถลูกแนนแย่งรถน้องต้าแล้วทุกคนครับนี่เป็นไงอันไหนน้องแนนดูหน้าน้องแนนสิหน้าน้องแนนมันไม่เปลี่ยนไปเลยผมทุกคนหนูแม่ตักตั้งแต่ปี99แม่บอกเดี๋ยวแม่มีอะไรให้ดูความลับแม่มีบางรูปได้ไหมพ่อแล้วนี่ใครอ่ะอันนี้แม่แม่อ้าวแม่เฮ้ยนึกว่าแม่เขาเราบอกไอ้ทำไมเหมือนแม่แม่ยิ้มแม่ตาเออดูสิดูสิเนี่ยเขาก็ยืนกับแนนไงเนี่ยเนี่ยเนี่ยเมียมึงโอ้ไม่ใช่ไอ้เราก็นึกว่าเมียเขาอันนี้แม่เองแล้วก็มีน้องแนนตอนหกขวบพ่อที่คุณพ่อมาผูกไทยเนี่ยไม่ใช่ไอ้ทำไมพ่อยิ่งเยอะยิ่งหุ่นดีนะไม่ใช่ปีเก้าเก้าแต่มีความลับอีกอันนึงนะครับอันนี้ฟุกตั้งแต่เลยนะเขาเหรอใช่เหรอโอ้เด็กๆเป็นอย่างนี้เออน่ารักดีอ่ะไม่กลับมาใส่ลูกไม่ใช่นี่ลูกนี่ต้องมอบเป็นไงที่บอกในคลิปเป็นไงบ้างเดี๋ยวนะลูกมีอันนึงนะมีอันนึงว่าอีกอันนึงเอาลงมาให้หมดแม่กินป่ะแม่กินทุเรียนไหมหนูเอาหมอนเกือบกั้นยาวมาอีกกล่องนึงแม่มีกล่องนึงอันนี้ก็บิดเลยบิดเลยข้าวเค้าไม่กินแล้วนี่โอ้โหขอบคุณค่ะเดี๋ยวทำบิดแช่เย็นไว้ก่อนก็ได้ลูกเนี่ยมีตู้เย็นค่ะดีเลยลูกมาทำเดี๋ยวฟุกตัวเองโอเคแล้วเมื่อไหร่เขาจะหยุดอ่ะไม่รู้ต้องกระโดดถีบป่ะรถบ้านอยากได้รถบ้านไปดูเรื่องต่างๆมีหมายเลขรถบ้านมีหน้าด้วยดูโอ้อยากได้รถบ้านน้องนี่น้องเชี่ยวชาญต้องให้ผมเลือกนะภาพวันนี้ไว้กลางผมน่าจะมา3รอบนี่ไงบ้านเอานี้ดีกว่าออกแรงเยอะนะเราต้องตั้ง PSI ให้มันตรงสเปคครับแล้วมันจะตัดอัตโนมัติประมาณเท่าไหร่7จริงๆผมว่าเอาแค่6ก็พอครับ6ใช่ป่ะใช่ถ้าตามสเปคลงมั้ยได้ครับพี่เอาไอ้ตัวนั้นป่ะเอาแต่ในนั้นน่ะในตัวเครื่องที่พี่ตุ้ยถืออ่ะมันจะมีไมค์สีเขียวป่ะใช่ๆๆไมค์สีเขียวเค้าอยู่ที่7อ่ะครับครับแล้วเรา6ถ้าสมมติว่าเราตอกสมอก่อนนะครับเวลาเราสูบลงปุ๊บมันก็จะง่ายขึ้นหน่อยตอกเย็บไว้ใช่แต่ถ้าเราไม่ตอกอ่ะมันก็จะเหมือนกับว่าต
้องไปจัดทรงที่หลังแล้วบางครั้งพอสุบพอลมมันขึ้นอ่ะเรากำหนดทิศทางมันไม่ได้แต่พวกพื้นมันก็จะแบบค่อยๆหดเบี้ยวบ้างอะไรบ้างเราต้องมาดึงใหม่รอบนึงเหมือนชลบุรีเลยที่เราไปมันจะบิดจะเบี้ยวพอเราดึงไอ้นั่นนะไอ้สายนะมันก็เอียงตรงนู้นรู้ซิปไม่ได้ตึงแล้วพี่ก็ไปคลายมันก็ยังตึงอีกใช่นั้นเรามีอาจารย์ไปช่วยอาจารย์วุ่นวายมากอาจารย์หลุยอาจารย์หลุยอาจารย์หลุยชวนชื่นตอบสมองอะไรบ้างอาจารย์ใช่เราก็บอกไปดูเต็นท์พี่ไปดูเต็นท์พี่ไม่ไปจะโชว์การกางเต็นท์แล้วพอเต็นท์เราเบี้ยวเขาหนีเลยนี่คืออาจารย์หลุยเราบิดแค่แบบว่าแค่พอมันอยู่ก็พอนะเพราะว่าคุกเคยลองบิดแน่นๆแล้วอะดึงไม่ออกมันถึงออกใช่เราก็เคยแล้วครับถูกต้องงั้นต้องเรียกรถมาดึงโอ้โหถึงจะต้องใช้รถเลยตายได้เลยพี่เนาะอันนี้คือเราจะรอให้มาตัดเองเลยใช่ไหมพี่หลังจากที่เราเชื่ออาจารย์หลุยนี่ว่าอาจารย์ตัวจริงจะซ้ายก็ไม่ซ้ายจะขวาก็ไม่ขวาซิปก็รุดไม่ขึ้นในพี่ก็จะไปทำตอบปั๊บปั๊บปั๊บดึงอันนี้นี่ไปแบบนี้นะไม่ใช่ไม่ใช่นี่ใส่เริ่มเหมียนเหมือนมิตรภรรยาพี่ละเหมียนแล้วรีบเหมียนรีบพูดวันนั้นดูเสร็จปุ๊บแล้วมาดูตอนดึกๆเราก็เพิ่งกลับจากงานเกือบตีหนึ่งมาทำมาม่าแกก็หิวดิไอเราก็จะลดอ้าวมันกินกันอีกแล้วเอาอีกแล้วไหนจะอาหารเกาหลีก็มีทำนู่นนี่เขาทำกับข้าวเก่งนะใช่ค่ะเป็นมือทำอาหารใช่ไหมล่าสุดข้าวมันไก่นะไม่ใช่ครับข้าวมันไก่ไม่มีคลิปหนึ่งอะข้าวมันไก่ที่พี่ดูไงไปซื้อคือไม่ได้มันจะมีเครื่องอะเป็นซองเป็นนู่นเป็นนี่ว่านั้นนานฟุกลืมไปแล้วเนี่ยลืมแล้วนานมากใช่ลืมจำไม่ได้ผมย้อนไปดูถึงนั้นเลยทำข้าวมันไก่นี่ดูไล่หมดเลยโอ้ขอบคุณค่ะได้เห็นแมวแมวพัดลมไหมพ่อเอาให้เขามาเพื่อเดินประมาณนี้ลูกนะครับพี่แต่เอาพี่พยายามมาทางฝั่งนี้หน่อยครับเนี่ยให้มันมาสลบกับตัวเนี้ยให้มันล้อกันอันนี้นะใช่รู้สึกไม่ต้องดึงไปไกลมากมันก็ได้บางครั้งเราจะเดินสะดุดเอาอันนี้นะเวลามองได้จะยื่นใบจริงแล้วก็เรื่องสมองก็สำคัญครับถ้าเราตอกไม่สุดเตือนเตะนะฮะเตือนเตะแล้วก็น่าจะแหกกันมาเยอะนะยังไงบ้างคะอาจารย์ปุกอุ้ยเราเคยใช้ตัวนี้มาใช่สมัยตอนที่เรายังไม่เคยทำคลิปโอ้ใช่ตอนนั้นยังไม่ได้ทำคลิปเลยที่เราไปใช้รอบนึงแล้วเราก็เอาไปคืนเขาเลยเออตัวนี้เหรอใช่ค่ะตัวน่าจะที่เป็นทรงนี้ครับแต่อีกตัวนึงอ่ะที่พี่นุ้ยเอาไปเปลี่ยนโอ้ไปเจอตัวแล้วคนนี้เองเฮ้ยนานแล้วนานมากแล้วประมาณ 5-6 ปีแล้วครับน่าจะประมาณ5ปีโอ้ไอตัวนั้นก็ดีนะไปเปลี่ยนทำไมอ่ะอ๋อตอนนั้นมันมีปัญหาเสาลมมันมีจุดนึงมันปูดอ๋ออารมณ์เหมือนหนองอะครับที่ขึ้นมาก็เลยเอาไปเปลี่ยนแล้วก็เอ้ยเปลี่ยนแล้วไม่อยากใช้แล้วอะขอคืนเลยขอเป็นเงินเลยตอนแรกอะตอนแรกคือเลือกใช้เต็นท์ลมก่อนปะปกอะหรือว่าเต็นท์เป็นก้านที่มีก้านมาเสียบที่เดินในห้างแล้วเจอเลยครับตรงเต็นท์พวกสนามเดินป่าอูเล็กๆใช่ปะกางง่ายๆใช่ไหมใช่ไปคนเดียวก่อนใช่ปะไม่ใช่ครับสองคนผมไม่เคยไปแนนพุกจะไปกับแนนตลอดไม่เคยหนีไปคนเดียวเพราะว่าไม่อยู่ไปคนเดียวไม่เฮ้ยแต่พี่ดูคลิปหนึ่งแนนหนีไปคนเดียวเขาเรียกอะไรเขาไปอะไรนะไปกับสาวสาวไปกับสาวสาวในกลุ่มเพื่อนเขาไปกลุ่มเพื่อนเขาแต่พุกก็แอบตามไปอยู่ลานแบบว่าอีกจังหวัดเดียวกันเหมือนกันแต่คนนี้ก็กลุ่มของเราหนึ่งน่ารักดีวันนี้ทรงสวยมากเลยนะถ้าเราไม่เจอคนอย่างนู้นเราก็จะไม่เจอคนอย่างนี้นะคนอย่างนู้นคนอย่างวิหลุยอะคนเรามันต้องลองผิดลองถูกเราเรียกว่าผิดเป็นครูถ้าพลาดหรือไม่ผิดอันนั้นนะโอ้โหนั่นผิดบ่อยมันเป็นอธิการแล้วมั้งพี่หลุยอะไปถึงผิดจนเป็นอธิการเลยโอ้โหนะยอมผิดดีกว่าแต่เต็นท์เขาสวยนะของพี่หลุยเขากางสวยเลยต้องบอกว่าพี่หลุยอะเป็นคนเก่งคนหนึ่งเลยนะแม้แต่เล่นตลกก็คือครูเลยนะเขาจะเป็นทุกเรื่องนู่นนี่นั่นใครทำพลาดไอ้ตรงนี้ไม่ใช่ตรงนู้นไม่ใช่เขาทำได้หมดไปเห็นพลาดตลอดไม่เหรอเห็นพี่นุ้ยล้อเล่นตลอดเลยนะก็ผิดเป็นครูไงเขาก็บ่มเพาะบ่มเพาะไปเรื่อยประมาณนั้นน่ะทั้งโดนถีบทั้งโดนตบอ่ะอันนั้นมันเป็นมุกไงพอตบแล้วเราก็ขอโทษกันขอโทษขอไหว้บางทีพี่ก็
ขอโทษไปเลยปีนั้นพี่ขอโทษไปเลยรวมไปเลยทีเดียวล่วงหน้าล่วงหน้าไปก่อนเหมาโปปีไปเลยเหมาโปเหมาโปขอโทษใช่ขอโทษครับพี่หนุ่ยจะเริ่มแล้วมีเวลาดูตลกพวกพี่เหรอเนี่ยดูตลอดตอนกินข้าวครับที่ทำงานอะไรวันนี้ลงชุดหน่อยไหมวันนี้แต่งชุดหน่อยไหมชุดไหนครับชุดไหนนี่ยังไงองค์ดำแสนสิริอะไรเนี่ยอ๋อเหลือเป็นคิวกาแฟได้ปะกาแฟตอนนี้มีอยู่3คนไม่ใครโดนก็ต้องใครอ่ะพี่หลุยไอ้แจ๊ดแล้วก็น้องนายก็ติวเข้มปุ๊บสอนพี่หลุยกลางทัพได้เลยจ้ะได้เลยจ้ะสอนแล้วกลางได้เลยป่ะกลางได้แต่ว่าอันนี้ต้องเซตอัพใหม่ทุกอย่างนะเพราะว่าอันนี้เป็นทับตัวใหม่เลยของยูนิเฟมด้วยโอ้โหอ่ะพี่หนุ่ยจับคู่ได้เลยครับอันนั้นแหละจับไปแล้วก็ม้วนได้เลยนี่ก็ประมาณนี้นะมาตัวมันนี่นะใช่ไหมใช่ครับใช่ถูกต้องโอ้โหแค่นี้นะใช่ครับเอาเล็กหน่อยเอาให้เอาเล็กขึ้นไปเล็กนิดก็พอพี่รอดก็พอโอ้เงินพี่รอดนี่กำไม่ได้เลยนะปะนะฮะโอ้นี่มาจริงจังแล้วเดี๋ยวหาเวลาว่างวันหนึ่งเรามาไปเรียนผูกเงื่อนกันแต่อันนี้เอาเงื่อนอันนี้ก่อนนะอันนี้ก่อนอันนี้เขาเรียกเงื่อนอะไรเงื่อนงำเงื่อนกระตุกมาแล้วไม่ใช่ก็ผูกธรรมดาเพื่อเอามาดึงทับเพื่อล็อกไว้อันนี้น้องฟุกบอกแล้วแล้วก็พี่จะทำไงต่อไม่ไหวแล้วหนุ่มๆเขากางเต็นท์กางทับไม่เสร็จแล้วทีทุเรียนทุเรียนมันโยโยนมากมีตู้อีกหนึ่งกล่องมันกล่องอย่างดีอ๋อมีติดเทปหัวหน้ามืดสงสัยจะหิวว้าวกินออกมาหาชามน้องครับชามน้องนู่นๆๆอยู่วันเอฟโอ้โหเป็นเล่าเลยแม่ตักซื้อมาฝากน้องเนนนี่น่าจะหมอนอันนี้น่าจะก้านยาวสายก้านยาวขวาหมอนทองกินอะไรก่อนดีกินก่อนไม่รอแล้วนะโหใหญ่มากคู่เดียวก็จุกแล้วโอ้โหริมก่อนแล้วอร่อยขอบนอกนุ่มในกินดูเรียนป่ะอร่อยป่ะอร่อยมากเหรอเดี๋ยวเขามากินเดี๋ยวไปตอนนี้กำลังสอนพี่นุ้ยกลางทาบอยู่แต่ว่าสมองหมดอ้าวเหรอเออเพราะว่าทาบที่ซื้อมาเขาไม่ได้มีสมองมาให้ไปก่อนนะมาม่าฝากกินแทนด้วยหน่อม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 เรามาต่อกันที่ก้านยาวนะคะใช่แหละใช่ไหมมาม่าสีเข้มเข้มเนี่ยนะคูเล็กที่สุดยังใหญ่เลยอ่ะนะนี่จะครีมมี่อร่อยมากเลยขอบคุณค่ะหมอนไม่เท่าไหร่หรอกแต่ว่าโลโก้เอามีโลโก้ด้วยหรอคาบินเคบินสเตย์โอเคบินสเตย์มาม่าทำนะมาม่าเย็บเองค่ะเก่งนะเก่งมากมาม่าทำเองหมดโอ้งั้นหมอนสวยเลยมาเก่งเนาะอันนี้แปะด้วยเป็นตีนตุ๊กแกโอ้แล้วกลางเป็นหนอเราไม่เอาพลาสติกออกเออพลาสติกก็ไม่เอาออกจะได้ดูว่าเป็นนั่นไงขอได้ป่ะจริงๆมันต้องออกใช่ป่ะอันนี้มันรุ่นอะไรเนี่ยตัวใหม่เพิ่งออกมาตัวใหม่เลยเออแล้วก็ไปกลางเนี่ยป้ามาดูว่าเออมันแปลกเพิ่งเห็นของจริงเลยแล้วกางนี้ยังต่างเอานิ้วดึงปึ๊บนั่นแหละอย่าขัดขืนอย่าขัดขืนผมขัดขืน
อันนี้คือการยัดเยียดค่ะเกียบปึ๊บนี่นี่ยัดเยียดมันช่างเข้ากันได้ดีของคอได้แม่อุดหนุนแม่เลยซื้อเป็นไงเข้ามันเข้ากันเลยสีเสือเข้าเลยพี่นุ้ยลองนั่งก่อนเคบิสเตว่ามันโอ้โหมันเข้ากับสรีระไหมนั่งเลยเป็นไงไอ้เก้าอี้ไม่เท่าไหร่แต่หมอนนี่สิโอ้โหแม่ไปยืนอยู่นี่ป่ะเดี๋ยวพอเดินไปแล้วบอกกูปวดคอเอาดีๆนะไม่ลองลองเอาลิขิตเอาด้วยของเดิมมันอันนี้ของเดิมมันพ่อบอกให้ลองได้อ่านต้องเปลี่ยนหมอนแม่นี่อ่ะหล่นดิไม่ใช่ติดผมอันนี้บวมอันนี้หมอนของเขาปึ๊บโอ้ยเบาๆเลยสิเฮ้ยมันไม่ลงคอว่ะมันไม่รับคออ่ะมันรับคอนะปึ๊บเปลี่ยนครับนี่อันนี้ครับเป็นไงมันสบายกว่ากันเยอะคอบ่าไหล่เป๊ะเลยได้ระดับกระชับคอบิดซ้ายหรือจะบิดขวาหรือจะเอนตัวได้หมดเลยต้องหมอจากคิบินสเตย์เท่านั้นอันนี้ได้แค่กระดูกงูข้อที่6กับ7ไม่เต็มคอมันไม่เต็มอันนี้มันรับหมดเลยรับหมดเลยนะฮะมันเหมาะเจาะแม่แจ๋มากเลยอ่ะเป็นหมอนของเควินสโตไม่ใช่เควินสไตล์เควินสเตย์เขาจะเปิดสโตแล้วไงพี่เควินสโตอยากกิจการอ่ะถูกต้องอ่ะพลิกไปด้านซ้ายครับผู้หญิงครับนี่หลับก็สบายนะฮะขวาก็ดีครับปึ๊บโอเคเลยอ่ะหรือว่าเอ้ยนอนจะตกหมอนจะตกหมอนจะตกหมอนนะโอ้ดีครับจะมีรองรับบินๆเนี่ยมันไม่เนี่ยถ้าเป็นใบนี้สิโอ้โหแบบนี่หลุดมาแล้วเกินโอ้โหเห็นมั้ยเนี่ยคอหักเลยถ้าเป็นไปได้มีสิทธิ์เลยจะปึ๊ดแน่ๆเลยแต่เนี้ยไม่ไปอ่ะมันเพราะว่านี่ได้แค่นี้ไม่สุดตรงนี้อันนี้จะรองรับดิฉันว่าเป็นคุณลองมานั่งดูบ้างแขนอยู่นี่คุณลองไปนั่งนี่ลองดูสิลองไปนั่งดูสิเป็นไงตัวผมใหญ่นะตัวนี้มันเล็กนะเออลองแม่อนุญาตไม่ใช่หันอีกด้านนึงหันอีกด้านนึงนี่เขาเอาไว้ใส่ขาถามน้องฟุ๊กกันตกนั่งสิให้นี่เหรอรถตัวใหญ่เหรออ้าวขอบคุณหมอนดีๆด้วยนะครับหมอนนุ่มๆด้วยนะขอบคุณมากบอลเลยอุดหนุนเขาสิอะอุดหนุนเขาขอบคุณไปแล้วไม่ได้ไม่ได้อุดหนุนเอาคำแรกเพราะเอาคำแรกคุณอย่าลืมนะเต็นท์เต็นท์ว่าจะเป็นทาร์ปเทิร์ฟเลยเนี่ยฟุกคนเดียวทั้งนั้นเลยนะอุดหนุนน้องด้วยก็ให้เขาน้องเขาสาธิตเพราะว่าพวกเรายังมือใหม่อยู่ครั้งที่3มันแค่นี้เองอันนี้เล็กๆกระทัดรัดใช่ครับมันคนเดียวเวลาเราพลิกตัวก็ไม่นี่ใครเข้าดูข้างในคุณดีนี่คืออะไร80 8.0 ใช่ใช่ป่ะใช่เฮ้ยพอมาเจอที่ใหญ่ๆดูเล็กไปเลยนะแบบดูเล็กกระทัดรัดไปเลยอ่ะอันนั้นพี่นุ้ยกลางในบ้านไงเออมันก็เลยดูนั่นไงโอ้แล้วก็มีแบบว่าพื้นรองตรงเนี้ยพี่อ่ะไปสั่งผิดไปเอาผ้ายางแล้วมันหนักโอ้พับยากเก็บยากมันต้องม้วนก็เลยใช้ไม่ได้ใช่ๆก็ต้องเป็นอย่างเงี้ยเพราะว่าน้องแนงกับน้องฟุ๊กอ่ะจัดเต็นท์สวยจัดห้องจัดบ้านน่ารักมากๆแล้วก็น้องแนงก็จะบินคนใส่ใจรายละเอียดเรื่องต้นไม้ใช่ค่ะอันนี้เปลี่ยนนะพี่ไม่เคยเห็นอันนี้ไม่ค่อยได้เห็นส่วนมากจะเป็นไอ้ดอกขาวๆอะไรอ่ะมาแล้วปักลงไปโอ้โหนี่นี่ไฟยังไม่ได้เปิดต้องเปิดมีไฟแล้วก็จะมีอีกลูกหนึ่งดวงเลยที่มันแบบเหมือนเปลวไฟขึ้นมาบ่อยๆอ๋อใช่อยู่ใต้นี่อยู่ใต้นี่ยังไม่ได้เปิดเลยเนี่ยเปิดอันนี้มันคือพี่ก็ตอนเอ๊ะเขาใช้น้ำมันหรือเปล่าวะหรือใช้อะไรนี่ไงนี่มันเป็นลำโพงนะครับอันเนี้ยอ๋อเหรอใช่ต่อบลูทูธเป็นลำโพงได้ด้วยใช่ใช่เป็นลำโพงบลูทูธเห็นปะเป็นบ้านที่น่ารักมากมากน่ารักมากกระจุ๋มกระจิ๋มกระจุ๋มกระจิ๋มแล้วก็เป็นอะไรที่แบบธรรมชาติมากเลยนั่งคุยกันชอบดูพี่ชอบมันเพลินอะมันเพลินตัวที่ไม่ต้องไปตัดไปปุ๊บพับปุ๊บพับปุ๊บพับอะไรอย่างเงี้ยนั่งคุยกันแค่น้องสองคนคุยกันพี่ดูพี่คนดูพี่ก็มีความสุขละพี่ก็มีความสุขคุยกันหนึ่งน่ารักแล้วก็ทำอาหารด้วยกันทำอาหารเสร็จก็มาชิมนะบางทีดูบางคลิปน้องฟุกทำอาหารเช้าน้องแนนแต่งหน้า นิดๆหน่อยๆแล้วก็เสร็จปุ๊บเรียบร้อยก็จะเรียกคุณผู้หญิงมากิน มาทาน คุณผู้หญิง มันมีอยู่คลิปนึงที่ไปเสิร์ฟอะไรเสร็จแล้วครับไวคอลลิ่งไวคอลลิ่งเหรอโอ้น่ารักบอกเลยน่าแนนแต่งหน้าน่ารักทุกคลิปน่ารักทุกเสียงก็น่ารักห้องก็น่ารัก
สวยงามมากเลยคืนนี้คืนนี้นอนนี่เลยหนูไม่เอานี่ขึ้นใช่ไหมปล่อยมันอ๋อลืมอ๋อไม่ใช่ลืมลืมค่ะตอนแรกพี่เอาสีจะเอาสีนี้แหละพอดีหมดคือได้ของแบบฉุกระหุกมากมากเลยของพี่หนูเนี่ยมันก็เลยก็โอเคได้ไงแล้วก็โอเคแฮปปี้แล้วล่ะอย่างน้อยๆได้มาเต็นท์ของพี่เอคูดี้ก็เข้ากับสีเสื้อของน้องฟุ๊กทำก็อยากลองดีแล้วอันนี้คือครัวของบ้านคุณนะครับเดี๋ยวว่าทำให้ใหม่ของแม่เลยเนี่ยเปิดทำไมเราไม่มีถังขยะเหมือนฟุกอ่ะอันนี้ยังจัดยังไม่เสร็จนะครับทุกคนก็ต้องรอของถังขยะไม่มีนะครับมีมีพี่มีไอตาวิเศษมาของคาโก้สิของกันไม่อันนั้นเขาไม่มีของอ๋อเขาไม่มีของไม่มีของที่ตาขยะได้แบบฟุกไงเออที่ฟุกมีพี่ชอบมากเลยถังขยะฟุกเป็นที่มันมีเป็นแม่เหล็กเขาก็ไม่เอาเขาอยากได้อีกแบบนึงที่เป็นกลมๆเหรอครับเออแล้วผมฟุกจะมีเป็นหูหิ้วสองข้างเนาะอ๋ออันนั้นฟุกไปนั้นฟุกไม่ได้เอามาเพราะว่าวันเนี้ยเหมือนกับว่ามันทำมันเยอะของมันเยอะก็เลยอันนั้นทิ้งไม่พอโอ้โหพี่ที่ร้านที่เราไปซื้อมันไม่มีนะพ่อเนอะไม่มีครับที่นั้นไม่มีเขาเห็นน้องทำไปเนี่ยก็ซื้อตามฟุกก็แหละโน่นนี่นั่นอะไรเขาก็อยากได้ฟุกชอบใส่แบบนี้กันไงใช่ครับสะดวกดีครับห้อยใช่มันห้อยได้แล้วเวลาเราทานอาหารเราก็แค่ยกมาครับมันก็ไม่ต้องก้มครับเพราะว่าอายุมันเยอะแล้วอ่ะเราอ่ะหลังไม่ดีหลังฟุกเนี่ยแหละครับไม่ดีเล่นน้ำกันดีกว่าอะมาผักเปียให้น้องแนนหน่อยค่ะมีคนทำผมให้นี่ผมสายไหมกินได้ค่ะป้าไม่เล่นน้ำหรอไปลองห่วงยางกับพี่นุ้ยคันไม่คันน้ำของแก่งกระจานเป็นน้ำเขื่อนแล้วก็ถ้าใครกลัวคันอย่างเงี้ยช่วงหน้าฝนไม่คันจะชอบคันช่วงหน้าร้อนเพราะว่าหน้าร้อนเหมือนน้ำมันน้อยแล้วมันจะมีเขาเรียกอะไรที่ตอนนั้นมันเคยออกข่าวอยู่ทีนึงอะปิงปิงเข็มอะเขาจะมีแค่ช่วงหน้าร้อนค่ะทุกคนช่วงหน้าฝนอย่างนี้จะไม่มีน้ำสวยมากเนี่ยดูสิน่าเล่นสุดๆเลยเห็นก็สดชื่นก่อนลงไปเล่นน้ำนะใส่ชูชีพกันด้วยนะทุกคนเพราะว่าน้ำมันแรงแต่กระจานน้ำมันแรงแต่ว่าถ้าริมๆใกล้ๆก็ไม่ได้ลึกอะไรนะต้องไปตรงนู้นถึงจะลึกแต่ยังไงก็ต้องใส่ชูชีพโอ้โหนี่อะไรเนี่ยตรงนี้3คนเล่นน้ำไม่สนใครป้ามาดูเขาเล่นดูเขาเล่นอ๋ออุ้ยวันนี้ป้าไม่เล่นเป็นไปได้ไงอ่ะถ่ายรูปด้วยอุ้ยวันนี้เป็นตากล้องให้หมาเหรอสีเหลืองด้วยน่ารักอย่างสีเหลืองเยลโล่มีดอีโต้เออมะม่วงแมงโก้เฮ้ยไม่เล่นผิดเลยเล่นผิดหน่อยอ้าวต้องเล่นผิดเหรอไม่รู้เหมือนกันเขาว่าจำต่อไปได้แล้วไม่เป็นไรเอาใหม่อย่างสีเหลืองอีโต้โอเคโอเคโอเคเมื่อกี้ไปเอาเมื่อกี้ลบทิ้งไปเอาอันนี้เลยอันนี้ฮากว่าไปไปลงน้ำกันเถอะอันนี้ปิวแน่หมามาหาไม่เจอแน่นอนถ้าจะถอดรองเท้าเดินมากูเจ็บไงโอ้แต่หมามาจะใส่รองเท้าวันนี้ลงน้ำหมามาปิวนะน้องแนนไม่ถอดถุงเท้าอ่ะวันลืมถอดโอ้โหโอ้โหใหญ่มากไอ้ไม่ใช่สีคนละสีพูดผิดพูดผิดโดนหลอกนะมาไปโล่งๆหน่อยเก่งใจนี่ไงมาติดตรงนี้พี่เออเนี่ยแหละโตโกโกนี่เนี่ยค่อยๆลงไปเนี่ยเป็นหาดๆแล้วกล้องกล้องบอกดีใจอลังการนะแล้วน้ำช่ำๆลงมาเพชรบุรีเย็นอุ้ยโอ้ยเย็นนะโอ้ยวันเย็นนะโอ้ยโอ้ยเย็นเลยวันเย็นไปไกลไม่เอาไอ้เข็มก็เท่ามาเข้ามาตายดิ
แหดูคู่ดูมียี่ห้อยันถุงเท้าเลยให้เจ้าของลาหยิบถุงเท้ามาให้น้องแนนน้องแนนตัวดีโอ้โหไม่ต้องบอกเลยว่าของใครขอบคุณมากครับพี่ครับเอาไว้ไหนครับอีกข้างนึงหายไปไหนก็ไม่รู้เนี่ยสงสัยหยิบมาข้างเดียวแน่เลยครับผมว่าน้องแนนเอ้ยไปถอดถุงเท้าไว้ในห้องน้ำแล้วก็ลืมถุงเท้าดีนะถุงเท้ามีโลโก้ด้วยเลยตามหาตัวได้ไอ้เข้าดูรู้ว่าที่เข้าดูปุ๊บมากันแล้วอะไรนี่แม่ลูกเข้าได้ไหมครับเข้าได้เปล่าได้ได้นะได้ยืนได้ยืนได้ฮัลโหลฮัลโหลฮู้สกุลจ้าโอ้ชนหัวม้าชนหัวม้าชนหัวที่เป็นนั่นอะไรอ่ะมามะลูกอะไรอ๋อห่วงยางมีสาหร่ายติดหัวยางอยู่เข้าได้ไหมนั่นอ่ะได้โอเคน้องแนนบอกอะไรให้ไหมเมื่อกี้พี่จีเขาเอาถุงเท้ามาให้อ่ะลืมไหมอ่ะข้างเดียวอ่ะอร่อยมีชื่อเขียนอยู่น้องแนนพี่จีเขาเลยมาส่งให้หนุกไหมหนุกดีน้ำเย็นไหมเย็นมากอตอนนี้เหนื่อยเหนื่อยปลาพายุนะเล่เข้ามาเล่เข้ามารอบละยี่ติดจ้าดูน้องหมูเด้งเล่นน้ำจ้าตัวไหนเฮ้ยอะไรหมูเด้งน้องหมูเด้งกล้องถ่ายรูปไหมน้องหมูเด้งอะไรจับหน่อยเร็วหมูเด้งหมูเด้งอ้าวแม่หมูเด้งทุกคนวันนี้น้ำดีน้ำใสแต่ถ้าตุ่นมากประมาณน้ำก็ใสนะแข่งอาจารย์ก็คือน้ำใสส่วนมากจะใสตลอดขึ้นมาแล้วทีเดียวตะคิวกินลงน้ำแค่ตีขาไปแค่ปุ๊บปุ๊บตะคิวกินเลยใครจะลงน้ำก็ยึดเส้นก่อนนะคะตะคิวกินเลยน้ำเย็นสดชื่นเมื่อพ้นวัย30เราก็จะเป็นตะคิวตอนนี้ลงน้ำกันแล้วแต่ว่าน้องแนนขึ้นแล้วลงอีกรอบก็ได้แต่ตอนนี้แห้งแล้วน้ำเย็นนะเย็นเชียบเลยนะน้ำเย็นเชียบเลยไปดูอยู่คลิปนึงที่ไหนว่าน้ำมันเป็นสีฟ้าๆเลยเหมือนเขาหยอดอะไรลงไปอ๋อไม่ได้หยอดครับของจริงธรรมชาติครับพี่ธรรมชาติเลยได้ขนาดนั้นสระบุรีใช่ครับสระบุรีครับอ๋อสระบุรีเดี๋ยวน้องแนนถ่ายรูปกับหมูเด้งนะครับนี่คือปลาแซลมอนที่เขาว่ายทวนน้ำคือปลาแซลมอนนี่เขาแข็งแกร่งมากนะไปแล้วปลาแซลมอนไปแล้วโอ้โหเปื่อยยังคะน่าจะได้แล้วล่ะนี่กระทะนี้กำลังทอดร้อยกระยางรถยนต์วิธีฮะอันนี้คือเมนูเด็ดนะคะเด็ดทิ้งค่ะแค่ไม่ใช่อร่อยไม่ซ้ำจำสูตรไม่ได้แต่ละครั้งไม่เคยจำได้สักทีป้าแหมกินเงียบๆเลยนะทุเรียนอร่อยไหมอร่อยมากนอกนุ่มในโอ้โหห้องนอนวันนี้ของเราวันนี้เอาครูดีมานี่แม่ตั๊กมีน้องตาเรามีน้องลำน้องเหลือกน้องเหลต้นครัวของมาม่าวันนี้ก็มือเป็นระวิงโอ้โหคือทั้งโซนเนี้ยของมาม่าหมดเลยตั้งแต่ตู้เย็นยันถังน้ำเนี่ยดูดิคนเดียวใช้อะไรเยอะแยะเนี่ย
ภารกิจอะไรโอ้ยเตรียมแล้วเตรียมแล้วรับรองอร่อยติดคอเฮ่ติดใจเฮ่ถูกแล้วเล่นอยู่คนเดียวเล่นคนเดียวด้วยเล่นคนเดียวนะมันฝึกเล่นคนเดียวก่อนเล่นคนเดียวได้วันนี้เหลือมุกไว้เล่นโต๊ะโน้นก็คือเหมือนแบบว่าเหงาเหงามากเลยเล่นคนเดียวว้าวตอนอยู่กับคนอื่นนั่งขำอย่างเดียวอยู่คนเดียวเล่นได้อ๋อความลับมันคือเคล็ดลับเคล็ดลับความอร่อยก็คือเปิดให้ฟังเสียงกันได้ตลอดเลยไม่ต้องฟังเลยเอาหลอกก่อนวันนี้เอาสายของแคมป์15มานะครับเพราะว่าเรากางทับไม่นั้นห้อยไฟไม่ได้น้องแนนฮึบฮึบฮึบอุ้ยถึงไหมไม่ถึงเดี๋ยวน้องแนนปรับปรับยังไงอ่ะอ๋อมันต้องใช้สองมือมือนึงเขาถือกล้องอยู่เออใช่เคโอเคดวงเดียวจบระวังหน่อยแต่ตรงนี้ไม่ได้น้องแม่เนาะเดี๋ยวเอาแม่เหล็กมาเสริมแม่เหล็กแขวนของแม่เหล็กต้องเข้ามาลึกๆหน่อยมะใช่จ้ะโอ้แล้วเขาจะเข้าถึงไหมน่าจะพอท้าบใหญ่เราก็ติดไปลำบากเนาะแฮกื้นน่ะเออนั่นแหละแฮกื้นเขาบอกว่าชิ้นนึงหั่นได้8บ้านนี้ทำกับข้าวหอมมากอุ๊บหอมไปตรงนู้นเลยลมโชยไปนู้นเลยต้องนานทานทำอะไรทานครับโอ้ปอเปี๊ยะโอ้โหนี่ปอเปี๊ยะมาม่าค่ะฝีมือเลิศรสเลยปอเปี๊ยะนี่ถ้ามามาม่ามานี่ต้องมีใช่ต้องมีปอเปี๊ยะแสนอร่อยเพราะว่าอร่อยไม่ซ้ำจำสูตรไม่ได้ ปอเปี๊ยะนี่เอามาม่าทำเองไหมจังทำเองค่ะโอ้โหห่อเองนี่แหละฝีมือแต่ว่าเรารู้รสชาตินะว่าลูกๆอ่ะชอบทานรสชาติไหนเราใส่อะไรเพิ่มเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยเนาะได้หมดเลยที่ได้เสน่ห์ปลายจวักของหมาม้ามาเลยใช่ไหมน้องแนนแนนน้องแนนแนนไม่ได้น้องแนนไม่ได้เลยเอ้าทำไมไปตกอยู่กับพวกคุณทำอาหารคุณทำเก่งนะทำเก่งนอกจากจะซื้อสำเร็จรูปบางทีนะแล้วก็มีทำเองด้วยสดๆมีข้าวต้มที่ใส่อะไรไอ้เห็ดอะไรนะทำได้ทุกอย่างผมทำได้ทุกอย่างแต่ว่ามันถ้าบางอย่างเราคือต้องไปดูมันสักรอบก่อนแล้วทานไปแล้วเป็นไงรสชาติอร่อย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 แน่นอนที่ดูยังหิวเลยอ่ะกลับมาดูดึกๆนะกลับมาจากทำงานเนี่ยกลับมาปุ๊บอ่ะเปิดละแล้วก็เปิดน้องๆดูละพอดูปุ๊บเอาอีกแล้วหิวแน่นอนต้องหิวต่อแล้วมาม่าหิวแน่นอนแน่นอนเลยต้องหิวแน่นอนพี่ตั๊กก็เหมือนกันอย่าลืมทานทุเรียนด้วยนะพูดแน่นตัดแล้วค่ะเรียบร้อยอร่อยมากเดี๋ยววันนี้เราจะเอากับข้าวบ้านนู้นนะครับก็มารวมกับบ้านน้องแนนกับน้องฟุกนะครับติดทีมงานพี่ชิมสักอันได้ไหมโอ้ยมาถึงขนาดนี้แล้วต้องชิมเปล่าๆก่อนเดี๋ยวเพิ่งชิมน้ำจิ้มต้องเลยครับระวังร้อนได้ของแท้ต้องใช้มือนะโอเคไม่รังเกียจพี่นะไม่รังเกียจไม่รังเกียจโอเคเอานี้แล้วกันระวังร้อนนี่นี่อันนี้อันดับแรกเจอความกรอบก่อนเลยพอกัดลงไปเลยเครื่องถึงเครื่องวุ้นเส้นเจออะไรแม่ใส่อะไรอีกหมูสับอร่อยมากเห็ดหอมนี่กินเปล่าๆกินเปล่าๆก็ได้ไม่ต้องจิ้มน้ำจิ้มเลยน้ำจิ้มหวานๆไม่ต้องเลยเสียงกรอบเสียงขนาดนี้กรอบดังมากอร่อยมากอร่อยจริงๆน้ำจิ้มอร่อยจริงๆอร่อยจริงๆอย่ารอน้ำจิ้มค่ะโทษนะได้เลยอะไรน้องคือฟองข้าวเกินเนาะคือกินอะไรได้ไงอ่ะร้อนนะเยอะโอ้โหร้อนเกินเลยโทษทีพี่อ่ะร้อนจัดเพิ่งออกจากกระทะอร่อยนะอร่อย
เหมือนแกล้งอ่ะพี่ขอโทษอร่อยมากอร่อยมากแล้วทั้งสองคนนี้นะทานอะไรก็ดูน่าทานน่ากินไปหมดแล้วนั่นอะไรอีกหม้อครับต้มยำขาหมูค่ะต้มยำขาหมูโอ้โหมาบ้านนี้ไม่มีคำว่าอดมีแต่คำว่าอิ่มกลับไปนะนี่ดีมากเลยมันเป็นแม่เหล็กใช่ไหมตรงนี้เป็นแม่เหล็กครับอันนี้นี่เวลาหุบเราก็หุบอย่างนี้ครับแล้วก็กดขึ้นตัวปุ่มนี่มันเหมือนออกมาแบบตัวลูกพีเดเตอร์พีเดเตอร์ง้างออกมาแบบฝาดเข้าไปตรงหน้าก็จะพีเดเตอร์ไปยาพี่นุ้ยอีกแล้วเผลอไม่ได้เลยอุปกรณ์ดีๆทั้งนั้นเลยนะเราแนะนำของดีๆไงน้องเนี่ยอันนี้เหมาะที่จะไปวางตรงไหนใช้ได้ที่อย่างฟุกนะฟุกใช้แบบว่าในการถ่ายคลิปอะไรอย่างเงี้ยบางครั้งบางจุดแสงมันไม่พอใช่มั้ยครับเราก็มันยกง่ายครับพี่นุ้ยมันยกไปแล้วก็เปิดครับให้แสงเข้าหน้าได้เลยใช่แต่ถ้าไว้บนโต๊ะก็แบบว่าเนี่ยเราวางเงี้ยเราก็ปรับระดับสูงขึ้นปกติบางคนเขาต้องมีที่หนีบขอบโต๊ะเป็นค่อยอะไรอันนี้คือวางตัวเดียวเลยบนโต๊ะก็ได้ข้างโต๊ะก็ได้ปรับระดับได้หมดได้หมดแล้วก็ตัวนี้ดีเป็น power bank ได้ด้วยแล้วก็เป็นเนี่ยพวกคล้ายๆไฟฉุกเฉินแล้วนะครับอันนี้ดีมากเลยนะอันนี้ถ้ามีแสงขึ้นมาอันนี้ก็สตาร์วอร์ก็เป็นไลท์เซเบอร์เลยครับต้องฟูจะร้องเพลงไลท์สตาร์วอร์ก็จำไม่ได้อันนี้ดีมากเลยอันนี้ดีครับใช้ชาร์จแบตเอาใช่ไหมใช่ครับนี่อันนี้คือสถานะแบตเตอรี่ยี่ห้ออะไรเอาทาร์ดมาใหม่เหรอเพิ่งมาใหม่ไม่นานนี่เองครับพี่ก็ดูทุกคลิปนะแต่ไม่เคยเจอตัวนี้เลยเอาฟุกเพิ่งเอาออกมาใช้เมื่อคลิปที่แล้วแต่ว่ายังไม่ได้ทำลงยังไม่ได้ตัดเลยแต่ลงวันอังคารนี้พกพาสะดวกด้วยนะครับเป็นท่อนเดียวแบตอยู่ได้นานเนาะนานมากใช้ได้หลายวันเลยครับวันนี้โอเคโอ้โหวันนี้นี่ไฟในเต็นท์ก็ในทาร์ปก็เยอะแยะสว่างสวยถ้าไม่พอเดี๋ยวใช้ตัวนี้ช่วยอีกทีใช่เดี๋ยวฟุกจะวางไว้บนโต๊ะนี่แหละครับก็ได้เหมือนกับว่ามีแสงไฟช่วยอ่ะของเราไปล่อแมงดาใช่เอาทาร์ปมาให้พี่หนุ่ยดูเดี๋ยวเราจะไว้บนโต๊ะครับวันนี้ทุกคนปึ๊บนี่วางเลยนี่ทำลงก่อนเดี๋ยวไว้รอเสริมเดี๋ยวโต๊ะพี่นุ้ยมาต่อเดี๋ยวไว้รอเสริมคนเดี๋ยวเราไปดูเมนูของบ้านพี่นุ้ยกันบ้างนะว่าเขาทำอะไรเนาะเราค้อนเหรอนะครับตีไก่ทอดน้ำปลาเออได้เหมือนกันคอหมูทอดกระเทียมจ้าน่ากินมากเลยกระเทียมนะกระเทียมเนี่ยหมูอ้าวแล้วหมูพี่หมูไม่เอาอ่ะหมูอ้วนซะแล้วแต่ไม่มีแค่ตรงหน้าเนี่ยเดี๋ยวมีผัดผักลมผัดผักอกไก่กับผักลมมิตรใส่กุ้งยังไม่มาใช่ไหมโดยเชฟตุ้ยครับเป็นเชฟตุ้ยอยู่ไหนอ๋อก็ต้องนิดนึงก่อนถึงจะทำได้โอ้โหลีลานี่หนาใช่ไหมเมากลับมาทั้งใหม่ซึมเศร้าซึมไลท์เนี่ยไลท์ไม่ดื่มทำไม่ได้ครับโอ้แต่เขากินที่บ้านพอดื่มมากๆทำไม่รู้เรื่องเลยนี่อยู่บ้านแล้วมันจะได้ไหมมันจะอร่อยใช่ไหมไลท์ร้องเพลงหยอกๆครับทำมาได้กินมากครับผมเดี๋ยวเรารอดูเมนูผัดฉ่าอีกทีนะครับได้ครับต่อจากปอกเปี๊ยะเป็นแขกึ้นนะแขกึ้นกุ้งมีฮอนี้จากเปาอุบลจ้ามีหมูยอด้วยแต่หมูยอไว้ทำก๋วยเตี๋ยวพรุ่งนี้ครัวตอนนี้ก็คือใช้โต๊ะจัดเต็มเลยแน่นมากเลยโอ้โหผมยังไม่ครบนะน้องแม่ขาต้มขาหมูขาหมูเหรอไปลองชิมดูดินี่ในหม้อนั้นนี่คือขาหมูใช่ไหมไม่ใช่น้องไก่ที่เราเดินไปเดินมาไม่ใช่จับมาตัวนึงโดนเจ้าของร้านอะต่างประเทศนะไก่มาจากต่างประเทศเหรอไก่เมื่อกลางวันอะนะใช่จับชื่อน้องชื่อพันธุ์อะไรไม่รู้อะภาษาอังกฤษอะจำชื่อไม่ได้ด้วยไก่อ้วงไม่ใช่ไก่อ้วงไก่อ้วนจริงๆไก่อ้วนเอ้หนูไปชิมขาหมูไปว่าได้อย่างรสชาติต้องใส่พริกใส่อะไรด้วยใส่แล้วเดี๋ยวไปชิมดูดิสูตรเผ็ดน้อยนี่อย่างนี้ตักมานิดนึงนะดูดิเปื่อยมากสูตรอะไรนะหมูต้มหมูใส่น้ำแข็งอ่ะเออเดี๋ยวก่อนขอลองชิมน้ำก่อนนะครับโอ้ยไม่ธรรมดาน้องแนนอร่อยพอเห็นหม่าม้าใส่ผงชูรสเยอะมากอย่าเอาความจริงมาพูดเพราะหม่าม้าเขาตั้งใจทำมากพูดดิเมื่อกี้พูดดิเมื่อกี้เพ
ีทีเดียวมันหกพรวดลงไปเบรกไม่ทันไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจผมว่าคอชาเลยอุ้ยหมูเปื่อยมากหมูเปื่อยมากดูเนี่ยเอาเนี่ยช้อนตัดออกมานะคือไก่ลาแกนเบรกโอ้โหพอไหมฝากไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวมาโอ้เป็นถาดเลยอ่ะนี่เป็นเมนูที่เขาทำมาให้ด้วยครับโอเคเดี๋ยวมาจัดทีเดียวเลยเนาะโอ้โหปลาคางดำทอดน้ำปลาปลาคางดำเหรอปลาคางดำใช่เปล่าว่าอาจจะเป็นคางดำตัวใหญ่หรือเปล่าโอ้โหนี่น่ากินจังอ่ะโอ้โหเป็นไก่ทอดมาเป็นถาดเลยอ่ะโอ้โหโอ้โหแล้วมาเตอร์เชฟเราดูได้ไหมไม่เราเอาต้มยำขาหมูเข้าสู้น้องฟุกไปช่วยยกโต๊ะมาเดี๋ยวปรับขาก่อนไม่จะขาคนข้างมันแก่ยังมันต้องประมาณไหนนี่หมดตามสุดเลยสุดเลยโอ้โหแกงคาโก้นี่ไอ้ถาดต้นลาลูกนี่เดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาลูกอ้วนเจ้าโถนี่ทำเลี้ยงอาหารไหมเนี่ยทำเลี้ยงตาสอนเดี๋ยวมีอาหารมาอีกสามคมดูยิ้มคือหน้าตาดูน่ากินนะปลาแต่เรายังไม่ได้ชิมกันเลยนะอะไรคุซี่เดี๋ยวมันร่วงอะไรเนี่ยฟุ๊กครับรออร่อยไม่รอเลยไม่เมื่อกี้มันตกแล้วฟุ้งไม่อยากเก็บกรอบไหมกรอบไหมกรอบมากครับสีนี่ต้องอย่างนี้เลยนะผัดผักเนี่ยจำไว้เลยลูกสีสวยพี่ตุ้ยรู้ว่าฟุ้งนี่เขาชอบทำอาหารนะเห็นวันนั้นทอดไข่เจียวกลายเป็นไข่ดาวเดี๋ยวไข่ดาวทำได้ไงวะทำไปได้ไงแม่น่ากินมากนะพ่อเนาะขโมยปอบเปียแม่กินนั่นดิโอ้โหกินเลยกินเลยคือเอาพูดตรงๆไหมเอาอาวุธมาที่มาเนี่ยคือแม่หนูตั้งใจแบบจะมากินปอบเปี๊ยะแม่โดยเฉพาะเลยอันนี้จริงๆอันดับหนึ่งเลยอยากมากินปอบเปี๊ยะแม่เพราะหนูดูหลายอีพีแล้วแบบหนูอยากกินมากหนูดูหลายอีพีแล้วบอกว่าเดี๋ยวให้ดูนะเจอแบบแม่นั้นต้องกินให้ได้อร่อยไหมคะมากที่สุดของแจ้สมกับที่เราคอยที่อยากจะมากินปอบเปี๊ยะแม่ยอดที่สุดเลยตาอยากกินด้วยตาไม่ได้ลูกของตาแตงกวาลูกน่าสงสารเนาะเป็นสุนัขมังแม่ทำต้มยำได้ไหมอ๋อเดี๋ยวพี่นี่เป็นแฮกเกิลปลาอุบลนะครับพี่หมวยฝากมาให้อร่อยมากพี่ตั๊กรู้จักปออุบลไหมครับดังนี่ครับเขาฝากมาให้เจ้าของเขาฝากแฮกเกิลแล้วก็มีเป็น FC ลูกเหรอใช่เขาเป็น FC พี่เขาน่ารักมากแล้วก็มีหมูยอปออุบลด้วยครับแม่เอาหมูยอนั้นก็ดังลูกใช่มีเขาฝากมาให้ทานด้วยอันนี้ลองเดี๋ยวขอชิมเลยนะคะได้ครับอร่อยอร่อยมากปออุบลดังมากปออุบลดังมากดังนะครับนี่พี่หมวยเอามาให้พี่ตั๊กพี่หนุ่ยทานแล้วนะครับผัดผักอร่อยอ่ะแกนรอบเลยโอ้ลูกหิวจ้าที่มองกล้องคุณมามาด้วยฮะที่มาทำอาหารอร่อยให้ทานแม่ขอบคุณมากเลยมากมากนะครับแล้วก็คราวหน้าโอกาสหน้าก็จะมีทริปต่อๆไปนะครับนี่ใช่ไหมครับพวกเราถ้าไม่เบื่อพวกพี่ซะก่อนนะขอให้ทีมนี้เป็นทีมสุดท้ายเอางี้แล้วกันไม่ใช่สุดท้ายที่นี่สุดท้ายของที่นี่แล้วไปใหม่ที่อื่นจริงแต่มันก็แปลกไว้แล้วฟุกเนาะดูเด็กคนแบบเคยเจอกันแบบบัญชาไม่เยอะแล้วบ้านะแต่ของแบบของพี่ตั๊กน่าจะถ่ายมาหลายคนเนี่ยก็ให้พี่รู้ได้ไงก็อยู่ๆพี่ตั๊กจะไปยืนกับแนนได้ไงถึงอ๋อถูกปะล่ะตุ๊ดเด็กๆอ่ะเราก็ต้องแม่เขาสิแล้วก็เราทำแม่พูดบอกว่าเฮ้ยนายทำไมแบบจำรู้สึกคุ้นแนนจังหวะอะไรเงี้ยแบบเหมือนคนคุยกันเจออย่างนี้แม่ได้ยินไงแม่เลยเดี๋ยวเอาความลับให้ดูโอ้แม่นั้นงานอะไรเนาะแม่เนาะเอาเจ้าตัวจำไม่ได้แล้วงานที่เอรู้สึกที่เพลงแรกที่ดังใหม่ๆอ่ะฉันเป็นเอกใช่แม่เคยเจอแม่เหรอจ๊ะเจอเมื่อ20กว่าปีที่แล้วเชื่อไหมล่ะI'm not afraid to die.
ะวันนี้เรามีเมนูอะไรคะมีเส้นหมี่น้ำครับโอ้โหได้หมูเด้งอยู่ในหม้อโอ้ฟุ๊กเปิ้ลน่ะโอ้โหอ๋อนอกจากเส้นหมี่เราเตรียมบะหมี่มาแต่ว่าเราแช่ไว้ในกระเป๋ามันลืมมาออกมาน้ำมันท่วมเข้าไปเจ๊งเลยไม่ได้แล้วเจ๊งเลยมาไม้หยิบมานึกว่าเต้าหู้บะหมี่อดเลยเหมือนว่าเต้าหู้เหมือนเต้าหู้เหลืองอ่ะบ๊ายบายบะหมี่บ๊ายบายกินเส้นหมี่อย่างเดียวก็อิ่มแล้วโอ้นี่ก็เยอะแล้วอรุณสวัสดิ์นะครับทุกคนวันนี้ตื่นมา 8:00 นเช้านะพามาดูน้ำนะตอนแรกอ่ะเขาบอกว่าน้ำมันจะแห้งใช่ไหมแต่เหมือนกับว่าเขื่อนอ่ะปล่อยน้ำมาไวแสงจ้าไปหน่อยเขาปล่อยน้ำมาไวมากทุกคนดูโอ้โหน้ำเท่ากับเมื่อวานตอนที่น้องแนนกับพี่นุ้ยเขาลงเล่นน้ำกันเลยเนี่ยเท่าๆเลยอ่ะและน้ำก็ยังแรงเหมือนเดิมเพราะว่าสงสัยน้ำเยอะแหละเขาเลยปล่อยมาไวนะครับตอนนี้มีเสียงบึ้นอยู่ฝั่งนู้นนะเราตัดหญ้ากันอยู่นะครับฝั่งตรงข้ามบรรยากาศเต็นท์เราเช้านี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากอากาศดีแดดยังไม่มานะครับ8:00กว่าแล้วเดี๋ยวไปทำกาแฟให้กับป้าทานก่อนแล้วทนมามาก็ทำก๋วยเตี๋ยวเสร็จพอดีเลยโอ้โหนี่คือชามแรกของวันมามาให้ป้าป้าก่อนไม่ไหวเลยเฮ ยังไม่สวยเต็นท์พี่นุ้ยนะครับตอนเช้าทำอาหารกันแล้วใช่ไหมครับครับพี่แต่ฝั่งนู้นเขาทำก๋วยเตี๋ยวเสร็จแล้วนะไปทานได้แล้วนะครับโอ้นั่นก๋วยเตี๋ยวอันนี้จะเป็นอาหารเช้าอาหารเช้าถนัดไปเบรคฟาสต์อันนี้มาทางนี้จะทางยุโรปหน่อยไปอยู่ต่างประเทศอะไรนะมาอ้าวโอเคอ้าวแต่ไม่ทันเลยฝรั่งเศสอังกฤษอิตาลีออสเตรเลียฝรั่งเศสที่ไหนนะฝรั่งเศสครับฝรั่งเศสฝรั่งเศสเจอกันตอนเช้าทักกันยังไงนะต้องให้บอกชื่อใช่ไหมบอกชื่อใช่ครับบอกชื่อบอกชื่อบอกชื่อไอ้เด็กก็ไปฝรั่งเศสดึงไปเจอฝรั่งเออไอ้เด็กหน้าประตูอ่ะแล้วก็ไอ้อะไรดอแมนอ่ะที่ดูหน้าประตูดักทักเราทุกวันเลยบอกว่าบอกชื่อแล้วพี่บอกว่าอ๋อนุ้ยเชิญยิ้มก็บอกเขาเงี้ยทุกวันเลยเออของวันก็ทักเงี้ยบอกชื่อแล้วก็อดนุ้ยเชิญยิ้มเออนี่ทำไมมันดักทักแบบแต่เราวะเออพอลงมาอีกวันวันที่3เราชิงถามก่อนเลยครับบอกชื่อมันตอบเลยนุ้ยเชิญยิ้มเออดูดิเขารู้จักเราแล้วนั่นดิภาษาไทยคือการสวัสดีฝรั่งเศสอันนี้คือยามเช้านะครับสุดยอดอันนี้อาหารเนี่ยอร่อยเพราะว่าเตาอยู่ในเตาเลยนะยอดครับแรงนี้ไม่มีตกแรงนี้ไม่มีตกเลยทำทีเดียวสองเตาลงของบ้านเลยทำสะดวกมันอยู่บ้านไหมอันนี้เหมือนเลยครับเหมือนตอนที่บ้านนะพี่สปอร์ตเป็นที่บ้านทำอาหารเหมือนกันใช่ไหมครับใช่ครับอืออันนี้ผักกูดแบบเผ็ดไม่เผ็ดนะคะครับไม่พี่น้อยหนูจะไอ้นี่จะเก็บผักกูดฝากให้สักห้ากิโลเอาไหมอร่อยมากเลยโอ้มันจะดีนะครับนี่ค่ะจับกิโลนะเดี๋ยวหนูเก็บมาให้ก็ได้ค่ะไม่เป็นไรพี่รบกวนจริงๆเลยแค่นี้ก็มีความสุขมากๆแล้วอยากเอ๊ะน้องแนนชอบกินผักกูดด้วยไม่ใช่เหรอโอ้โหไม่ใช่แค่น้องแนนนะน้องแนนน้องฟุ๊กที่แท้เยอะมากเยอะมากนี่เดี๋ยวเอาไปพี่บาสเอาเดี๋ยวไปให้ป้าก่อนนะได้ครับพี่โอ้โหเดี๋ยวกินเล่นๆครับอ่ะแล้วไปให้ป้าสวัสดีครับโอ้ยมองกล้องเอ๊ะโอ้มองกล้องยิงด้วยผมฉีดยาแล้วครับโอ้เรียบร้อยแล้วผมฉีดยาถึงยาแล้วครับพี่นุ้ยครับอันนี้ใช้น้ำกี่มิลปะถึงจะอร่อยสุดสอดเป็นซองใช้ประมาณสมมติเราใช้แก้วขนาดเนี้ย
เราจะใช้อันนี้ประมาณสัก10กระสอบแต่ถ้ากินคนเดียวนะอันนั้นชงกินทั้งหมู่บ้านเอาคนเดียวผมอยากได้คนเลยคนเดียวนิดเดียวพออันนิดเดียวไปถ้าไหลกี่ส่วนก็ไม่รู้แต่ว่ารู้ว่าพอประมาณใส่ไปซองนึงแล้วก็น้ำนิดหน่อยเพิ่มความเข้มข้นแต่จะให้เข้มข้นอีกใส่2กองแล้วก็บวกน้ำเข้าไปอีกหน่อยก็แจ๋วเลยทำให้ป้าป้าทานได้ได้เลยฮะขอบคุณมากบอกป้าทานได้เลยนะไม่มีไขมันเบาหวานความดันโรคหัวใจทานได้เลยสมุนไพรมากกว่า23ชนิดไม่มีไขมันไม่มีน้ำตาลโอ้โหนี่เหมาะกับผู้สูงอายุมากนะได้เลยนี่ขอบคุณพี่นุ้ยมากครับอันนี้เอามาฝากป้าป้าหมาด้วยขอบคุณมากครับกาแฟพี่บอมนะครับทุกคนเดี๋ยวให้ป้าป้ารีวิวว่าลองทานก่อนนะเป็นยังไงบ้างครับข้าวหมวกให้พี่นุ้ยแล้วก็พี่ตั๊กด้วยค่ะน่ารักมากเลยอ่ะนี่แบบว่าคนไหนเป็นคนออกแบบเองป่ะใช่ครับจริงไหมมันคนละแบบแล้วจริงๆแล้วเนี่ยมันมีแบบว่าในเพจลูกก็ทำขายด้วยใช่ป่ะลูกลูกทำขายอยู่ใบที่เท่าไหร่490ในนั้นมีอะไรบ้างอ่ะเดี๋ยวจะเข้าไปชอบอ๋อคอในนั้นตอนนี้มีเคสแก๊สกระป๋องแก๊สกระป๋องเราทำอาหารครับก็จะเป็นเคสพุ่มแก๊สเดี๋ยวผมไปหยิบมาให้ดูเป็นซองนี่จะเป็นเคสแก๊สกระป๋องนี่เห็นไหมใส่ห้องใส่ใส่ใส่พุ่มแบบว่าให้แบบเพราะว่าพวกแก๊สกระป๋องลายเขาจะไม่ค่อยแล้วก็จะดูสวยเลยอ่ะจะดูแบบความน่ากลัวซอฟลงมาเลยอันนี้จะห่อหุ้มความอันตรายที่บรรจุอยู่ในนี้ไว้เพราะแก๊สมันวัตถุWi-Fi WiFi ใช่เรามีแก๊สไปกระป๋องเดียวต่อสัญญาณได้นึกว่าจะไม่รับมุกให้น้องแต่นะแต่ว่าทุกอย่างนะพวกนี้พวกของพวกนี้ครับคืองานทำมือแฮนด์เมดของม้าหมดเลยทุกอย่างม้าเก่งเนาะแต่หมวกอันนี้คือสั่งเพราะว่าทำไม่ได้อยู่แล้วแต่ว่าเป็นสัญลักษณ์ของช่องเราอันนี้ของแม่ก็อีกแบบนึงนี่อ๋อไม่แบบว่าก็นี่ยังไงแบบนี้ตั้งขึ้นโอ้ยคุณกลายเป็นเชฟทันทีครับผมไม่ได้ใบนี้ใส่น้องด้วยทีเหลืออีก10นาทีไอ้ใบเล็กหรือหัวระเบ้อเลอไปมองหัวคุณนี่ประมาณนี้มันติดจุกไงติดจุกใช่อันนี้ก็ได้ได้ได้ใส่ได้ใส่ได้ดูดิเข้าคายลูกเสือเข้าคายลูกเสือเลยโอ้เด็กขู่มากเนี่ยตกหลายปีมากเลยเนี่ยทำฉันขอถ่ายเซลฟี่รูปนี้หน่อยได้ไหมครับพี่กับน้องเออดีเลยอ่ะดีมันรับคอรองคออะไรดีมากเลยแบบเมื่อวานที่ฟาดกันไม่ใช่รับคอที่แปะๆอย่างเงี้ยบางทีให้มันสั้นใช่ไหมสั้นแต่นี่เราเต็มใช่ครับนี่เลยสวยงามมากนอนสบายด้วยอันนี้ก็สั่งได้ใช่ปะใช่มากดีมากก็บอกแล้วต้องเป็นเควินสโตร์เป็นสโตร์อันนึงเหรอเควินสโตร์เนี่ยพวกเจ้าเปลี่ยนชื่อเป็นเควินสโตร์แล้วช่องเราสเตย์ไงจะไปชงให้ป้ากินแล้วป้าใส่น้ำไปเยอะไหมครับก็ประมาณที่เคยกินอยู่แหละประมาณนี้แหละครึ่งแก้วเข้มข้นดีกาแฟเป็นไงครับป้าอร่อยก็บอกว่าอร่อยแม่อร่อยก็บอกว่าอร่อยแล้วมันไม่มีน้ำตาลนะครับno sugar แล้วก็รสชาติหอมเข้มข้นดีครับอันนี้น่าจะเป็นตัวใหม่ด้วยเพิ่มเหมือนเมล็ดกาแฟเข้าไปอีกเพิ่มความเข้มข้นเข้าไปอีกนะครับมีสมุนไพรมากกว่า23ชนิดเลยครับกินเพื่อสุขภาพเลยครับผมนะฮะเป็นกาแฟเกี๊ยวกู้หลานนะฮะแล้วก็เมื่อส่วนผสมสมุนไพรมีเฉียงต้วยตังจึ้งจำต้วยกกหลงอันนี้จริงจังไม่น่าจริงจังฮะจะไปจบตรงที่อยากกินกาแฟได้แหละอีกทีไม่เหมือนเดิมแต่ป้าชอบก็โอเคแล้วครับขอบคุณครับป้าโอ้ป้าเขาดูแลสุขภาพดีอยู่แล้วเฮ้ยเมื่อกี้อะไรกกหลงก็อะไรก่อนอุ้ยเสียป้อไม่มีอุ้ยเสียป้อตลกเลยนะได้พูเลยอุ้ยเสียป้อหากินยากแม่คนทำก็โบราณอุ้ยน่ากินมากเลยอ่ะตอนนี้เช้ามาอากาศไม่มีเพราะอากาศไม่มีแดดฟ้าไม่มีแดดฟ้าไม่มีแดดนะแต่ว่าก็มีความอบอ้าวนิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองครับสไตล์หน้าฝนใช่เพราะไม่มีลมแรงเนี่ยตอนนี้ก็ทำอาหารกันเสร็จหมดแล้วนะครับทั้ง2บ้านเลยนะแล้วเดี๋ยวก็มากินอาหารเช้ากันอาหารเยอะเหมือนเดิมแล้วเมื่อกี้ตอนนั้นเห็นใช่ป่ะว่าพี่เขาเอาผักกูดกับข้าวมาให้หม้อนึงใช่พี่ที่เขาให้มาเนี่ยเหมือนกับเขาร้านอาหารอยู่แถวนี้นะครับแถวนี้แหละอยู่ใกล้นี่แหละแต่ถ้าเหมือนว่าใครมาทานอาหารไอ้ใครมากางเต็นท์ที่ร้านถามกับเขาได้นะว่าร้านอาหารน่ะอยู่ตรงไหนนะบางคนอาจจะขี้เกียจทำอาหารเนาะมีหลายอย่างอยู่นะครับ
ก็ลองดูเนาะแต่ว่าเราไม่รู้เรายังไม่เห็นเมนูเลยอ่ะมีแต่พี่เขามาให้เราเลยไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างมีผักกูดไงเมื่อกี้มีผักกูดใช่อันนี้ผักกูดแล้วก็มีเมื่อวานก็มีปลาทอดด้วยนะมีพวกปลาคังผักกูดอะไรอย่างเงี้ยเออใช่มีปลาคังด้วยอาหารสไตล์ที่ก็ชอบกินอยู่นะใช่ใช่เดี๋ยวตอนนี้พวกเราไปทานอาหารคลิปนี้ยาวหน่อยนะครับทุกคนเพราะว่าอย่างที่บอกนะเราจะเก็บความทรงจำของเราไว้ให้เยอะที่สุดไม่มีหรอกนะภาพดงภาพโดนะขี้เกียจบินต้องทำหน้าต้องกับแก้มจ้ะอันนี้เป็นหมูของยอปอบนนะครับทุกคนฮะหมูยอเดินมาถึงก็มาหนึ่งตับเมื่อกี้เขาบอกว่าอะไรอร่อยนะเราก็อยากมาลองดูนะนี่ครับมาเลยมาเลยกินแห้งหรืออยากกินน้ำครับเอากินแห้งด้วยแห้งหมดแล้วแต่น้ำมันหมดแล้วเพราะว่าอ้าวเป็นเลยไปไม่เป็นเลยคุณโอเคนี่มาเยี่ยมถึงครัวเลยเนี่ยอันนี้คือที่สุดเลยนะนี่ของฟุกฟุกฟุกใส่ทุกคนป่ะฟุกเป็นแบบไม่ชอบใส่ถั่วครับโอ้โหแม่ฟุกที่สุดเลยอ่ะมีอะไรยังไม่ใส่บ้างเนี่ยใส่ใจให้ฟุกก็พอแล้วผมว่าหวานแห้งใช่ไหมนี่โอ้โหนี่ลูกค้าแน่นร้านมากเลยนะครับลูกค้าต่อคิวอะต่อคิวนี่มันก๋วยเตี๋ยวยืนกินก๋วยเตี๋ยวยืนกินหรือเรียกอย่างว่าชิ้นยืนกินนี่ก๋วยเตี๋ยวยืนกินเนี่ยของพี่ตั๊กกินเรียบร้อยแล้วใช่แม่เอาไปให้กินหูแห้งแล้วของจ้าเนี่ยเป็นแบบเส้นอะไรนะแม่ใส่แบบเหมือนซีอิ๊วดำๆมันนะแม่เนาะแบบใช่แต่ของโบราณจะต้องแบบว่าอย่างนั้นลูกนี่ครับเขากำลังทำซอสอยู่เนี่ยเขากำลังทำซอสอยู่แม่ใส่เส้นบางขวางอะไรอะเส้นคุกบอกทางก็ตามไม่ทันรอด้วยรถเมล์ยังไปตกขบวนอันนี้อันนี้แน่สบายเลยนะแม่ทำอาหารจริงนี่ถ้าทริปไหนแนนมีหมาม้าไปด้วยก็สบายสบายสบายแต่ถ้าทริปไหนไม่มีหมาม้าก็นั่นแหละฟุกแต่จริงๆน่าจะฟุกสบายนะเพราะว่าปกติฟุกเป็นคนทำฟุกเขาชอบทำกับข้าวอร่อยไหมน้องแนนอร่อยเห็นไหมถ้าไม่อร่อยไม่ได้กินแน่ๆเลยใช่ถ้าพูดว่าไม่อร่อยไม่ต้องคบอะไรเราก็บอกให้พูดตรงๆไปเลยไปก็บอกว่ากินกับข้าวอ๋อเค็มไปก็บอกกินกับข้าวโอเคเนี่ยพี่ตั๊กก็ชอบกินเนี่ยอุบลเปาอุบลแม่หมูยอเจ้าเนี้ยนี่ไงใช่จังอร่อยแม่ค้าตื่นเต้นกดดันแล้วมันรู้ไหมค้ายืนมุงอ่ะจะตื่นไปได้แหละอย่าปรุงแล้วกันน้องแนนบอกให้ใส่เส้นโทษน้องแนนนะครับผมแม่จ๋าละเครื่องนี่แม่เตรียมมาเลยใช่ไหมเนี่ยใช่เจ๋งมากเลยนะแค่เตรียมอาหารนี่ก็นบาสนะก็เหนื่อยแล้วก็เหนื่อยแล้วแค่เตรียมอาหารนะเหนื่อยเหนื่อยมากยังไม่เตรียมอุปกรณ์นะ3ครับผมอุปกรณ์ฝั่งลูกๆจัดการใครนะไอ้แต่บาสนะที่เราไปไอ้ที่ยิปเก้าแคมป์ป่ะครับที่เต็นท์ข้างนะบอกว่าขอต้อนรับเข้าสู่วงการนี้นะครับมีอยู่2อย่างครับเข้าแล้วออกยากกับเข้าแล้วก็ออกเลยเอาให้เข็ดกันไปให้เข็ดไปส่วนมากจะเข้าแล้วออกเลยกระทิปแรกอะสี่เต็นท์กลางอะไม่ได้นอนกันสักเต็นท์เลยอะหวานนี่ครับผัดผักหวานนะแม่กูดป่ะผักกูดเออผักกูดอืมใส่ถั่วแล้วดูดิพริกแล้วแม่ถ้าเกิดสมมติแม่ทำขายนะสมมตินะถ้าเกิดเราทำขายกันอย่างเงี้ยก็เก็บเต็นท์เรียบร้อยแล้วใต้ทาบเราก็กำลังเคลียร์ฝั่งพี่นุ้ยก็เริ่มเก็บแล้วเหมือนกัน
นุกไหมมามาทริปนี้มากับพี่นุ้ยพี่ตั๊กสนุกมากอยากกลับเลยอยากกลับเลยอยากอยู่ต่อหัวเราะกันโบ๊ะบะไม่หยุดให้หายใจหัวเราะตลอดสนุกมากเลยค่ะอยากอยู่ต่อไม่อยากเก็บของชนเชือกไม่อยากเก็บของกลับบ้านเลยได้ก็ได้ใช่กันสองคนเอาไว้ด้วยนะไม่น่าได้ไม่น่าอ๋อเดี๋ยวก่อนนะน้องลงไปครับไอ้น้องทำอะไรคุกคักคุกคักเลยจุ๊บน่าจะเป็นน้องไอ้เดี๋ยวพึ่งต้องมาหนึ่งสองโอเคครับทุกคนเดี๋ยววันนี้พวกเราก็เก็บของเรียบร้อยแล้วเราก็กำลังจะเดินทางกลับบ้านแล้วครับทีมนี้สนุกมากๆเลยครับขอบคุณพี่นุ้ยพี่ตั๊กมากๆนะครับเออถ้าเกิดว่าวันนี้เย็นนี้ไม่เป็นการรบกวนฟุกกันแนนแล้วก็ม้านะอยากจะรบกวนเชิญทานข้าวที่บริเวณบ้านใครบ้านมันอ๋อแล้วก็วิดีโอคอลหากันแล้วค่อยมาเจอกันที่กลางเต็นท์อีกทีเพื่อจ้าบ๊ายบายฝากทุกคนนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะช่องจะมีเคบินสเตย์แล้วก็ช่องพี่นุ้ยเชิญยิ้มด้วยครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะว่าเราจะมีโอกาสได้ไปกลางเต็นท์ด้วยกันอีกมั้ยครับครับเนาะครับบ๊ายบายทุกคนขอบคุณครับชมครับคุณแม่ลั่นลั่นลั่นโอ้โหชื่อเพลงเลยโอ้เพลงอุ๊ยโอ้โหตัดโดนถามมาก่อนต้องเลยน้องป้า